สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดล่าสุดยายเบิร์นแอสตราสองเข็มอาการเริ่มออกแล้วความคืบหน้ากรณียายวัย70ปีได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาพร้อมกัน2เข็มรวดโดยจากเหตุการณ์เกิดขึ้นสาธารณสุขบุรีรัมย์ยอมรับว่ามีการติดขัดจริงเนื่องจากจำนวนผู้มาฉีดวัคซีนมีจำนวนมากประมาณ 6,000 คนประกอบกับยาย70ปีไม่ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าตนเองฉีดไปแล้วทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทางสาธารณสุขเองได้นำความผิดพลาดนี้มาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคือหลังจากนี้ผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนจะต้องถือวัคซีนใส่ตะกร้าไปให้หมอฉีดด้วยตนเองโดยจะมีการวางแผนให้รัดกุมและจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยหลังจากนี้ให้อสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานและผู้สูงอายุทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งละ1เข็มเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วยขณะที่อาการของยายวัย70ปียังปกติดีได้ให้สาธารณสุขในพื้นที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วโดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่18สิงหาคม64ที่ผ่านมานายแพทย์นพดลพิษณุวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสมหวังจูโกนอายุ70ปีชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมนางสมหวังยังมีอาการปกติไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนใดท่ามกลางการลุ้นระทึกของบุตรหลานว่าหลังจากนี้ยายจะมีอาการอื่นเข้ามาแทรกซ้อนหรือมีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่โดยนายแพทย์นพดลพิษณุวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองกล่าวด้วยว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบอาการหลังผ่านการฉีดวัคซีนมาได้4วันอาการของยายเหมือนกับคนฉีดวัคซีนทั่วไปคือมีการปวดเมื่อยเล็กน้อยและอาการได้หายไปเป็นปกติแล้วส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาอีกเพราะจากการตรวจสุขภาพยายแล้วเป็นคนแข็งแรงอย่างไรก็ตามได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเข้ามาตรวจอาการของยายเป็นประจำทุกวันหากพบมีความผิดปกติจะเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไปขณะที่นางสมหวังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ยังมีอาการเวียนหัวนิดหน่อยปวดเอวเวลาปวดก็กินยาพาราตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติยังไม่มีปัญหาอะไรจะมีก็ช่วง2วันแรกที่ฉีดคือมีอาการร้อนๆหนาวๆ นอนหลับๆตื่นๆและอยากขอบคุณญาติพี่น้องและทุกๆคนที่แสดงความเป็นห่วงมาอย่างไรก็ขอให้คุณยายปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ